ยินดี10เมษายนซ้ายมือจอมซาดิสทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาขวามือธงสวัสดิ์ปิยพันธ์พิกัด117ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกางเกงสีแดงครับจอมซาดิสนี่อดีตแชมเปี้ยนนะครับทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาตุน118ปอนด์เมื่อสมัยก่อนไม่มีใครสู้ครับดุดันเหลือเกินพักหลังตั้งแต่เสียแชมป์ก็ฟอร์มหล่นลงมานิดหน่อยก็กรอบลงแล้วครับตอนนี้กลับมาทำฟอร์มอีกครั้งหนึ่งพยัคฆ์ชอพิมลครับเทรนเนอร์ของทวีศักดิ์เล็กสักครู่นึงก็ธงสบัดปิยพันธ์แล้วครับกางเกงสีกรมท่านะครับ1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นท่านผู้ชมก็แหมบอกว่าชื่อชั้นแล้วก็อยู่ที่ทวีศักดิ์เล็กแต่ว่าพักนี้ร่างกายกรอบๆผู้ชมชักไม่ค่อยเชื่อถือครับก็เลยให้เสมอธงสบัดปิยพันธ์นี่คุณบุญเรืองสิทธิแก้วครับผู้จัดการและหัวหน้าคณะของกางเกงสีเงินครับธงสบัดปิยพันธ์ธงสวัสดิ์เป็นมวยพิมายนะครับโคราชทวีศักดิ์เล็กเป็นมวยบ้านเดียวกับเขาทรายครับเพชรบูรณ์วางซ้ายทีหนึ่งมีซ้ายของธงสวัสดิ์นี่ไม่ต้องไปหาขวาของใครซ้ายรุนแรงครับพักหลังก็ให้หายไปแล้วกลับมาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมทวีศักดิ์เล็กนี่แม่พอตั้งแต่เสียโอ้โดนเจาะยางนี่ครับจุดอ่อนของแกเลยครับโชคกันศักดิ์สอเพลินจิตนี่โดนเจาะยางจนแหมพักหลังนี่คู่ต่อสู้รู้เลยครับว่าโชคกับทวีศักดิ์เล็กต้องเน้นนี่ครับเริ่มแล้วครับเต้นเลยครับโดนเจาะยางอีกแล้วครับใครเจอกับทวีศักดิ์เล็กพักหลังนี่เน้นเจาะยางตลอดครับโดนไม่ได้เดี๋ยวมีแหมขยับล่อหลอกแต่อย่างว่าครับทวีศักดิ์เล็กนี่แหมถึงทุกวันนี้นะครับจะมีจุดเปราะจุดอ่อนแต่ว่าความเป็นจอมซาดิสก็ยังมีอยู่ครับถึงเวลาแกบูแล้วก็แหมบูเลยกว่าเลือดท่วมจอทีเดียวขึ้นมานี่กางเกงสีเงินนะครับเป็นเสมอกางเกงสีน้ำเงินออกดาร์กบลูครับพูดฝรั่งซะหน่อยขยับจิ้มหมัดทวีศักดิ์เล็กวางแข้งเมื่อก่อนนี่หมัดก็แรงเข่าก็แรงเตะก็หนักนะครับทวีศักดิ์เล็กแหมเตะแล้วคาไว้ครับไม่ยอมให้โต้เลยครับหมดยกที่2เรากลับมาดูภาพช้านะครับวางแข้งโดนบังเอาไว้เจาะยางแหมเล่นโคนขาต้องถอยเลยครับถอยเลยครับขาสั่นๆเลยนะครับแม่ทวีศักดิ์เล็กยังว่าแล้วครับมวยพอมีจุดเปราะจุดอ่อนแล้วนี่คู่ต่อสู้ย้ำเลยครับแล้วถ้าหากว่าดูครับเน้นเลยครับต้องถอยแล้วบังครับนี่ครับจะดันจะเจาะยางครับจะเน้นเจาะยางนี่นะครับยกเข่าบังเอาไว้เขาว่าถูกเจาะยางนี่จะต้องถีบยันนะครับนี่แก้เจาะยางยกบังอย่างเดียวไม่พอเสียนาวครับบอกให้เดินอัดเลยครับถ้าเดินอัดแล้วนี่บอกทวีศักดิ์เล็กครับคู่ต่อสู้นี่ครับให้ถีบนำแล้วเตะขวาแทงซ้ายบอกอย่างนั้นเลยครับถอยหลังแล้วแยงๆนี่คู่ต่อสู้ยิ่งได้ใจเตะย้ำเข้าไปใหญ่เดินถีบเดินแทงเดินชนเลยครับเสียนาวบอกอย่างนั้นยกที่3ชมกันต่อครับเดินแล้วครับทวีศักดิ์เล็กต้องเดินเร็วครับเดินให้คู่ต่อสู้เงื้อเท้าไม่ทันเลยครับจึงจะปลอดภัยจากถูกเตะเจาะยางล่ำแล้วครับล่ำให้อยู่ติดๆชิดๆจะได้ไม่ถูกเตะสอดแย่งกันแต่งตัวครับแย่งกันสอดต่อคราวนี้ขึ้นยกที่3นี่กางเกงสีกรมท่าหรือดาร์กบลูนะครับน้ำเงินเข้มนี่ขยับได้เปรียบเป็น2เท่าตัวแล้วก็เพราะว่าออกแข้งซ้ายได้รุนแรงแล้วเน้นที่ยางของทวีศักดิ์เล็กจนมีอาการแล้วครับเตะขาเจาะล่างนี่เป๊ปซี่ปิยพันธ์กับเสื้อขาวกลางนี่มาเชียร์ธงสวัสดิ์แทงขวาดอกนี้เต็มหน้าอกหน้าใจเตี้ยขวาครับแต่ว่าเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับมหาดักศอกอีกครับแม่ทวีศักดิ์เล็กตั้งแต่เสียแชมป์นี่แกออกลูกลังเลเงอะงะนะครับขาดความมั่นใจดูครับรับอาวุธรับก็รับเต็มๆทุกทีดูครับออกอาวุธไม่แน่นไม่แม่นแม่มวยบางครั้งนี่พอแพ้แบบบอบช้ำนี่ตั้งแต่แพ้กันศักดิ์สองไฟนี่ความมั่นใจหายไปเยอะครับดูครับออกอาวุธก็ไปปลายเดินนะครับตั้งใจสูงตั้งใจดีดูครับโอ้โหแต่พอรับนี่รับเต็มเหลือเกินดันออกไปครับเป๊ปซี่ไม่ใช่เป๊ปซี่เป๊ปซี่คนเชียร์ครับนี่ธงสมบัติวางแข้งไม่เข้าเมาแล้วครับแทงคล่อมไปนิดนึงสอดในฟันศอกก็ไม่ถึงครับตัดโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วเดินจิ้มหมัดแม่หัวใจนั้นยังอยู่นะครับหัวใจยังเต็มร้อยเกินร้อยซะด้วยซ้ำไปสำหรับทีวีสักเล็กแต่อาวุธกะระยะตัดสินใจนี่ไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยดีเลยครับถีบอ้าวโดนแทงอีกแล้วทำอะไรได้ไหมโดนยกบังดูครับปลายเท้าอีกครับ
เอาละครับดอกนี้ได้เอาโดนอีกแล้วโดนทีบีไปน่าดูครับจะจิ้มหมัดดูครับเตะไม่ได้ครับทงสวัสดิ์โดนแทงแล้วหมัดปลายๆหมัดทงสวัสดิ์บอกไม่เป็นไรให้ต่อยมาเลยหมดยกที่3ช่วงปลายๆนี่ทำแข็งแรงและทงสวัสดิ์นั้นชักอ่อนๆลงไปนิดนึงนะครับโดนครับดอกนี้แต่ว่าดอกตามมาครับที่โดนเต็มแข้งเลยครับแม้ว่าแขนจะบังแต่ว่าโดนทั้งแข้งเลยเตะอัดกลับไปเหมือนกันพยายามตั้งกำแพงหน้าครับถีบออกไปวีสักเล็กก็เข้าลำบากครับเพราะดูแกยกขาบังไว้ต้องต่อยอย่างเดียวครับต่อยไปปลายหมัดก็ไม่เท่าไหร่โยนเข่าตามโดนแทงโต้หมดยกที่3อาการกระเตื้องขึ้นแล้วนะครับเอาละครับเสียน้าบอกก็เดินแทงครับบอกวีสักเล็กบอกต่อยนำแล้วแทงจากเป็นรอง2เท่าตัวคราวนี้เหลือเป็นรองครึ่งเท่าตัวเท่านั้นเองครับทวีศักดิ์เล็กก็ยกพอผ่านยก3ไปแล้วนี่ผู้ชมเชื่อว่าทวีศักดิ์เล็กยังแข็งแรงกว่าคุณบุญเรืองสิทธิแก้วก็หน้าตายังแจ่มใสอยู่ครับเพราะว่าราคาต่อรองก็ยังได้เปรียบอยู่ชมกันต่อครับยกที่4กางเกงสีแดงทวีศักดิ์เล็กค่าตัวเคยสูงสุดถึง 150,000 บาทมวยระดับประทัดกับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตมาแล้วครับทงสวัสดิ์สูงสุด 35,000 ครับค่าตัวนั้นเทียบกันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฟอร์มมาชกกันได้แล้วครับกางเกงสีน้ำเงินเข้มครับได้เปรียบนิดเดียวครับครึ่งเท่าตัวนี่เป็นยกที่4เดินแล้วครับทวีศักดิ์เล็กก็เดินเร็วแล้วก็ออกอาวุธให้มันจะแล้วก็มีโอกาสนะครับไม่เป็นรองนะครับเพราะว่ายาวใหญ่แล้วก็รุนแรงครับยังมีอยู่เดินชนแล้วครับเปล่าแล้วครับสาดแข้งขยับเข้าไปหาจบคู่นี้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับแซมสันอิสานแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักกับหลักหินวสันตศิษย์ครับสุดยอดของมวยระทึกใจแห่งปี2535ทวีศักดิ์เล็กโดนเข้าไป2ดอกเมื่อสักครู่นี้ยังเมาแล้วครับโดนหมัดไปอีกทีนึงแม่วันนี้ธงสวัสดิ์ชกแบบและเล็มละเลียดไปเรื่อยๆนะครับชกละเอียดครับแล้วก็ไม่ได้บู๊แบบไม่จำเป็นครับเน้นคว้าได้ไหมดูครับคว้าก็ไม่ค่อยได้ออกแล้วก็ไปติดหมดครับโดนโต้ถ่ายได้ไหมถ่ายก็ยังไม่ได้ครับพยายามจะชนเอาแล้วครับออกแข้งซ้ายเข้าแล้วครับขวาไม่โดนวางแข้งจิ้มหมัดเอาแล้วครับมาดุแล้วครับชนแล้วมีศักดิ์เล็กขยับเข้าไปหาจิ้มหมัดแทงหมัดไม่โดนก็ออกเข่าให้ได้นะครับทงสวัสดิ์จะชกแบบสงวนพลังนะครับจิ้มหมัดวางแข้งโดนโต้ถ่ายไหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับโยนเข้าเชือกวางแข้งเอาแล้วครับลูกนี้เต็มเสียงเชียร์ชักแน่นแล้วครับช็อตหรือเปล่าต้องถอยครับแหมลูกนี้ไม่เหม็นหน้าไปทำครับยึกยักไม่ได้น้ำไม่เดือเอาแล้วครับชนทางไม่เข้าอีกทงสวัสดิ์ชำลึงมองเวลาโดนแข้งอีกทีนึงเอาแล้วครับชักแข็งแล้วจิ้มหมัดเอาแล้วครับทรงสมบัติชักแข็งโดนอัปคัททีนึงเอาแล้วครับก้าวขาชักช้าลงโดนยกบางโต้เหมือนกันโดนแล้วทรงสมบัติออกอาวุธชักช้าลงครับโดนอีกแล้วครับแหมแอนรับเลยครับมวยนี่อย่าไปรับมากๆครับยก4นี่รับแล้วมันแข็งหมดแรงครับช็อตไปดื้อๆออกอาวุธช้าลงโดนเขี่ยล่างแหมเอาแล้วครับสาดแข้งขวายกนี้ได้น้ำได้เนื้อครับทวีศักดิ์เล็กจะจิ้มหมัดเอาครับจิ้มหมัดโดนโต้ไถหน้าไม่ไถครับโยนเข้าชุดแทงแม่ไม่ชัดเจนแจ่มใสนักทำท่าจะมาแล้วนะครับเอาแล้วครับชนทงสวัสดิ์ต้องถอยครับแขนเขินชักยกการไม่ค่อยขึ้นแล้วแม่ทวีศักดิ์เล็กไม่ฉวยนาทีทองครับโดนโต้อีกทำท่าจะหมดยกพอดีครับยกที่4โอ้โหตรงกลางยกนั้นเตะขวาเนื้อแล้วครับแข็งแล้วนะครับทงสวัสดิ์นั้นแข็งแล้วนะครับแต่ว่าติดตามไม่ทันโยนเข้าเชือกครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าขยับดอกนี้ครับเรื่องเน็บชายโครงเลยนะครับเต็มแข้งคุณบุญเรืองหันไปมองครับสถานการณ์หมดยกที่4ชักไม่ดีครับยกที่4นั้นทวีศักดิ์เล็กก็ได้ไม่เยอะแต่ว่าบอกว่าอนาคตแข็งแรงกว่าครับสถานการณ์พลิกกลับครับกลับเป็นทวีศักดิ์เล็กได้เปรียบ4เท่าตัวครับเสียนาบอกว่าให้เดินจิ้มหมัดและเดินชนไถนาให้ทิ้งไปเลยไถให้ล้มให้เสียรูปไปเลยเอาละครับสถานการณ์พลิกกลับครับกลายมาเป็นเกงสีแดงได้เปรียบ4เท่าตัวครับจริงๆแล้ว
คะแนนก็ไม่ได้เปรียบเยอะอะไรครับแต่ว่าอนาคตนั้นดีกว่าเพราะว่าผู้ชมเห็นว่าพงศ์สวัสดิ์ปิยพันธ์นั้นท่าทางแหมยกขาไม่ค่อยขึ้นซะแล้วครับดูซิว่าผู้ชมจะอ่านกันถูกหรือเปล่าว่าแดงนั้นแรงจะดีกว่าครับ4ยกคะแนนคู่ขี้ครับแต่ว่าอนาคตดีกว่าก็เลยให้ได้เปรียบ4เท่าตัวยกสุดท้ายครับขยับลากขามาจากบ้านเลยนะครับทีวีสักเล็กลากขาขวาก็จะโยนแข้งขวาแล้วครับขยับล่อหลอกเอาครับโดนแข้งซ้ายทีนึงชวนทะเลาะแล้วครับมั่นใจว่าแรงดีกว่าเดินแม่แกเดินแบบเดินไม่ดุเหมือนเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วนะครับเดินออกงิ้วๆซะหน่อยนะครับชักจะออกงิ้วๆหน่อยเดินชนเดินทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่ตกใจแล้วครับเสียงปีกลองเอาแล้วครับแข้งขวาทีหนึ่งปีกลองก็เชิดนะครับใกล้จะหมดยกแล้วไม่ถึง1นาทีแล้วครับถ้าปีกลองเชิดที่เวทีลุมพินีราชดำเนินนั้นเหลือ1นาทีครึ่งจึงจะเริ่มเชิดนะครับแม่ทวีศักดิ์เล็กแกแรงเอาแล้วครับโดนแข้งซ้ายเต็มๆเลยครับต้องถอยเลยครับไม่ฉวยโอกาสเอาแล้วครับคุณบุญเรืองบอกอีก2ดอกขออีก2ดอกชนะแน่นอนตอนนี้มันคู่ขี้เหลือเกินมวยนี่ดอกเดียว2ดอกนี่มีค่าเลยครับมวยชิงดำโยนแข้งก็ไม่เข้าครับเอายกเข่าบางสิหมดยกสุดท้ายโอ้ดูลำบากครับต่างคนต่างชูมือครับคุณบุญเรืองก็ไปรูปหลังรูปไหล่ฝ่ายตรงข้ามก็คือทีสักเล็กกรรมการระดมหน้าบางช้างหันไปทางแดงครับทวีศักดิ์เล็กลอยศักดาครับเวทีลุมพินีก็สเปคนี้ก็ต้องมวยเดินนะครับคะแนนคู่ขี้ก็ปัดให้มวยเดินไป